ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel นะครับวันนี้พี่อ้นมาถึงแล้วนะฮะมาพูดคุยกันแบบว่าสดๆนะครับในเรื่องราวของวงการรถสปอร์ตนะครับแล้วก็ในเรื่องของรถจักรยานยนต์ครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง Xspeed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อ่ะวันนี้พี่อ้นมาแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับก็มาสายนิดนึงอะไรฮะวันนี้มาช้ายังดีกว่าไม่มานะพี่อ้นมารถติดรถติดเอารถยนต์รถยนต์มาเสร็จแล้วก็มาติดช่วงใกล้ๆนี่แหละออฟฟิศนี่แหละมันติดเลยแล้วทีนี้รู้สึกเขาจะมีแบบปิดนานนิดนึงจริงๆผมกะเวลาพอดีนะพอดีเอาหลานมาด้วยวันนี้ก็ขับมาเที่ยวด้วยปิดถนนเมื่อกี้ใช่ปิดถนนด้วยนิดนึงก็เลยเสียเวลาหน่อยครับผมอะไรฮะเพราะว่ายังไงก็ลูกชิ้นก็ยังมาแล้วก็แหนมปลาก็ยังอยู่นะฮะรอกินยังอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับที่มาให้เราทุกอาทิตย์เลยใช่เหมือนให้อาหารสักอย่างนึงนะฮะใช่ไม่ก็ยังเอามาฝากน้องๆไงก็คือมันก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันแหละเพราะว่าเรามาแล้วก็เมื่อกี้ขนาดว่าเอ๊ะเราไม่เคยสายเลยวันนี้ยอมนะยอมพยายามติดต่ออยู่ยอมสักเบรกนึงแต่จริงๆผมมาทันนะทันผมมาทันแป๊บนึงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะเข้ามาจะฉุกละหุกเลยไม่เป็นไรครับผมวันนี้เรื่องราวของ2จังหวะมีอะไรมาฝากกันก็บอกว่าเป็นเรื่องราวของจังหวะกับ Yamaha บ้างแล้วนะครับที่แล้วนี่เป็นของ Kawasaki ใช่ไหมใช่วันนี้เป็นของ Yamaha TZM 150กับ TZR 150คราวที่แล้ว Honda พี่ก๊อฟเว้น SR เมื่อกี้ SR ครับแต่อาทิตย์นี้ KR มาก่อน KR ก่อนแล้วก็ SR แล้วก็มา Yamaha แล้วก็ Yamaha อาทิตย์ที่แล้วก็พูดที่แล้วเราก็มาเจอนี่ไงก็เป็น NSR 250ครับผมตัวนี้รหัสตัวนี้21ใช่ไหม MC 21ใช่ไหม21แต่วันนั้นขอใครมี28นะที่ติดต่ออย่าลืมนะครับถ้ามี28อ่ะรออยู่เลยอ่ะอวดกันหน่อยนะครับมี Yamaha ก็ดีนะครับ TZM อะไรพวกเนี้ยนะครับวิทยาการของเรานะครับอ่ะทีนี้มาดูกันสำหรับตัว Yamaha TZM 150กับ TZR 150ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับบอกว่าในเรื่องของสายการผลิตนะครับรถจักรยานยนต์ของซูเปอร์สปอร์ตในพิกัด 150cc นะฮะภายใต้นะครับการการันตีคุณภาพสินค้าจากค่าย Yamaha ได้เลิกเปิดสวิตช์รถซูเปอร์สปอร์ตโมเดลล่าสุดป้อนเข้าสู่โชว์รูมทั่วไทยอีกครั้งในการกลับมาของ New Model นั่นคือตัวที่เขากล่าวพูดถึงณตอนนั้นนะก็คือว่าตัว TZM นี่แหละคือรหัสแห่งความแรงนะครับทายาทสายพันธุ์ซูเปอร์สปอร์ตนี่นี่เดชาไกรศาสตร์ระดับรันปีนะครับที่รับการถ่ายทอดนำเอาเทคโนโลยีจากตัวแข่งรัวกลางปีเนี่ยนะครับเข้ามาบรรจุในตัวร่างมากที่สุดแล้วณตอนนั้นนะเพื่อให้กับนักบินเนี่ยตัวแข่งนะครับทั่วไทยได้สัมผัสนะครับกับรถจักรยานที่มีสมรรถนะและความปลอดภัยสูงนะครับที่สำคัญไม่ส่งผลกระทบที่เป็นมลภาวะต่ออะไรอากาศเพราะว่าณตอนนั้นยังไม่มีในเรื่องของค่ายเสียใช่ไหมเต็มที่จัดเต็มนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักของการผลิตรถ2จังหวะนั่นเองนะครับส่วนรหัสที่เรียกชื่อรุ่นนะครับซูเปอร์สปอร์ตตัวใหม่ที่บอกว่าคือ TZM นี่แหละนะครับซึ่งเป็นรหัสเดียวกับที่ใช้อยู่ในรถแข่งที่ได้ครองแชมป์โลก GP2 ครับในการเวิลด์กังฟีแชมเปี้ยนชิพเมื่อปี1993โอ้โหย้อนกลับไปกี่ปีเนี่ย GP2 ก็คือในรุ่นของ250 250จังหวะนั่นแหละตอนนั้นนั่นแหละนะครับแล้วก็ที่ใช้รถของตัว TZ250M นะครับของเทสยาฮารดะที่เป็นรูปตัวเดวิลอยู่หลังหมวกกันน็อกจำได้ละเทสยาฮารดะนะครับนะครับแล้วก็ในปีนั้นนะครับจะมาให้นำรหัส TZM มาใช้กับรถซูเปอร์สปอร์ตรุ่นใหม่ก็คือตัวนี้แหละนะครับเป็นรถ2จังหวะในบ้านเรากับเครื่องยนต์150 cc นะครับก็เรามองว่ามีนะครับการพัฒนาดีไซน์รูปลักษณ์นะครับที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับใกล้เคียงกับรถแข่งไม่สุดแล้วนะแล้วก็ทางด้านศักยภาพความแรงก็มีการพัฒนานำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาใช้ด้วยนะครับเป็นส่วนประกอบของตัวรถนะครับหลายจุดเรียกว่าเป็นการปฏิรูปเทคโนโลยีใหม่หมดเลยนะครับสำหรับในยุคนั้นนะต้องบอกด้วยกันเดี๋ยวบางคนเฮ้ยนึกว่ายุคนี้ไม่ใช่นะนี่คือยุค2จังหวะที่รุ่งเรืองมากนะครับทางด้านของสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับหลายจุดนะครับซึ่งพอจะแยกออกก็เป็น3หัวข้อใหญ่คือรูปทรงภายนอกนะครับที่คือบอดี้แล้วก็สมรรถนะเครื่องยนต์เอนจินนะครับแล้วก็สุดท้ายคือรายละเอียดของชิ้นส่วนนะครับต่างๆเรามาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีที่อัดแน่นอยู่ในเรื่องของ TZM กันนะครับอย่างที่บอกไปรูปทรงภายนอกนะครับจุดเรียกร้องความสนใจของนักบิดชาวไทยก็คือว่าแน่นอนครับกับรูปทรงที่เป็นความเป็นสปอร์ตนะครับมีการพัฒนาเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยเฉพาะการนำเอารูปทรงของตัว TZR150 นะครับมา
ปรับใช้กับเนี่ยตั้งแต่ปี1994โอ้ยมันปรับเยอะมากเลยนะจากทีเซอร์ตามมาเป็นเอ็มเนี่ยใช่นะครับแล้วก็ย่อส่วนลงมาอยู่ในเรือนล่างของด้วยระบบของ Aero Dynamic นะครับซึ่งเป็นแฟลิ่งแบบเต็มคันทันสมัยและเป็นรุ่นเดียวที่แฟลิ่งเต็มคันและเป็นสปอร์ตนะยุคนั้นนะคาวาซากิก็ไม่เชิงนะไม่เชิงฮอนด้าก็ยังไม่เชิงนะเนี่ยมียามาฮ่าตัวเดียวที่ทำ150ที่ทำมาเหมือนรถบิ๊กไบค์มากสุดในยุคนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปฮะแล้วก็ตามหลักประวัติศาสตร์นะครับให้ดูหน้าคล้ายกับตัว TZR 250นั่นเองนะครับแต่ว่ามีขนาดเล็กลงนะครับไฟหน้าดีไซน์แบบนะครับ Cinema Scope นะครับให้พลังส่องสว่างโดยหลอดฮาโลเจนนี่นะครับแล้วก็นอกจากแบบสวยงามแล้วนะครับวางอยู่ในความกลมกลืนของไฟหน้านะครับก็นะครับยังมีติดตั้งเป็นชิ้นเดียวกับแฟลิ่งถังน้ำมันขนาดใหญ่สามารถเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง13ลิตรนะครับฝาถังยังเป็นใช้ของเดิมจากรุ่น TZR 150 RR ซึ่งเป็นตัวตูดเป็ดนั่นแหละนะเป็นดีไซน์เดียวกันที่ใช้อยู่บนเครื่องบินฮอในธรรมดาเขาเรียกว่าทรงแอโรเพนแอโรเพนฝังอยู่ในตัวถังนะครับเบาะนั้นนะครับเป็นเบาะสปอร์ตนะครับเนี่ยนะครับเป็นเบาะเดียวแล้วก็ช่วงท้ายแต่นี้เขาไปใส่ตูดหมดเรียบร้อยแล้วนะคันนี้เป็นยกระดับนะครับเป็นยกระดับขึ้นมานะครับพร้อมด้วยบาร์ท้ายนะครับเบาะทำด้วยอะไรเนี่ยอลูมิเนียมไม่เป็นสนิมนะครับโดยตัวพื้นเบาะนะตัวโครงเบาะนะครับแล้วก็ส่วนฝาข้างซ้ายข้างขวานะครับเป็นแบบชิ้นเดียวตลอดคือว่าแบบแข็งคือว่าถอดอกไก่มาแล้วลงอันเลยไม่ต้องถอดซ้ายขวานะครับโลเป็นชิ้นเดียวคือว่าง่ายต่อการบำรุงรักษาในการดูแลนั่นเองนะครับถ้ามียกขึ้นมานี่ก็เป็นรอยง่ายๆใช่นะครับแล้วก็ไฟท้าย2ดวงคู่โดยมีไฟเลี้ยวแยกอิสระนะครับเด่นเมื่อยามใช้งานและให้ความปลอดภัยกับผู้ขับขี่ด้วยลายกราฟิกนะครับเน้นสีสันเพื่อความสะใจของวัยรุ่นซึ่งลายของปี1994นะครับแบบเดียวกับที่ใช้ในตัวของรุ่น TZR 250เลยนะครับส่วนสะดุดตามีให้เลือก3สีด้วยกันนั่นก็คือสีแดงขาวสีน้ำเงินขาวแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็จุดเด่นทันใจจุดนึงก็คือว่าแผงหน้าปัดเดินใหม่นะครับยังคงใช้เป็นแบบเดิมนะครับที่อยู่ในรุ่นของ TZR 150นี่ TZR 150ณยุคนั้นถือว่ารุ่นอันนี้ตุดเป็ดนี่เดือนใหม่นี่คือเดือนใหม่นะครับก็คือว่ามีเดือนใหม่เกตวัดรอบนะครับวัดน้ำมันนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้นะครับกับสวิตช์ควบคุมนี่อยู่ที่แฮนด์นะครับสังเกตมั้ยก๊อฟเมื่อก่อนเนี่ยไมค์จะแบบมี2ตัวใช่ไหมอันบนมันแบบว่าเป็นไมค์ที่แบบรีเซ็ตไม่ได้เป็นไมค์ใช่อันล่างนี่เป็นไมค์ที่แบบรีเซ็ตได้ใช่แต่นี่เหมือนเป็นทริปไงเออไมค์ทริปเป็นทริปเล็กๆที่แบบว่าเดี๋ยวนี้กดปุ่มเลยนะเออนี่แบบว่าโหแมนนวลมากเลยเนี่ยมีนี่ไงมีเฟืองหมุนเนื่องสร้างแต่ว่าอันบนนี่รู้สึกล้างมาสักเกลี้ยงเลยนะเหลือศูนย์หมดเลยนี่กรอพร้อมขายนะครับแล้วก็จับโชคนะครับแยกส่วนซ้ายขวาทั้งหมดของไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เอาแฮนด์เนี่ยนะก็บอกว่านอกจากนี้นะครับแน่นอนว่าในเรื่องของความสวยงามนี่ณตอนนั้นคือว่าแฮนด์รุ่นนี้เอ้ยแฮนด์ตัวที่ครับไมค์รุ่นนี้สวยสุดแล้วสวยกว่าคาวาซากิสวยกว่าฮอนด้าอีกเพราะว่าเป็นไมค์เหมือนรถแข่งในสนามแข่งเลยจริงๆสมัยนั้นน่ะมันไม่ใช่250อย่างเดียวนะในรุ่น GP อ่ะมันมี GP 500ใช่นั่นคือตัวใหญ่นั่นตัวใหญ่สุดนะครับมี500 210แล้วก็125ใช่แล้วพอหลังจากนั้นน่ะยามาฮ่าก็ได้ประกาศเลิกการแข่งขันในรุ่น250กับรุ่น125ใช่เพราะว่าต้องการเอาจริงเอาจังในรุ่นใหญ่ละ GP 500ใช่หูเป่ยซีซีนเองหูเป่ยนะครับอ่ะในส่วนของเฟรมเขาบอกตัวนี้นะครับเป็นชื่อเฟรมว่า Delta Boxถ้าใครเคยขี่ ZR ก็จะรู้ใช่ไหม ZR 120อ่ะใช่อันน่ะเฟรมเดลต้าบ็อกซ์คือเฟรมทรงนี้แหละนะครับถูกออกแบบย่อส่วนมาจากเฟรมที่ใช้รถแข่งนั่นแหละครับมีการดีไซน์ให้มีระยะห่างระหว่างอากาศที่คอนะครับแล้วลดจุดหมุนของสวิงอาร์มด้วยให้สั้นลงนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัวที่ดีขึ้นวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงแข็งแกร่งทนทานแล้วก็ทนแรงบิดได้เยอะกว่าธรรมดาทั่วไปถึง 55% นะครับส่วนเฟรมท้ายยังคงเป็นแบบท่อเหล็กนะครับตัวนี้เป็นซับเฟรมหลังเป็นท่อเหล็กนะครับยึดติดกับเดลต้าบ็อกซ์เลยนะครับแต่มีองศานะครับที่มีมิติกว่าตัวของ TZR ส่วนเฟรมด้านล่างนะครับเป็นทรงเปลคู่ยึดห้องเครื่องเห็นไหมข้างล่างนะครับก็ยึดห้องเครื่องอยู่นะครับได้อย่างมั่นคงแล้วก็สามารถถอดเฟรมด้านขวาออกได้เพียงด้วยน็อต4ตัวเท่านั้นนี่นะครับนี่ดูอันนี้ตัว250นะโอ้โหนี่บอกว่าถ้าเราจะเอาตัว100 210มาวางใกล้ๆถ้าไม่บอกว่า110ไม่รู้นะใช่ใช่มั้ยเพราะเค้ามันใกล้กันมากคือเอาตัวนี้แหละสีเดียวกันเลยตัวนี้เรามาย่อลงไงวันนี้อันนี้210ก็จะเป็นแบบว่าจานดิสนาคู่อัพไซด์ดาวแล้วก็ข้างหลังเป็นตูดมดใช่แต่ก็ท่อ QR เห็นมั้ยใช่เนี่ยเนี่ยแต่เราไม่บอกว่าเหมือนเลยอ่ะนะครับ
อ่ะมาดูในสูตรของล้อก็เป็นล้อแม็ก3ก้านนะครับสไตล์รถแข่งเลยนะฮะแล้วก็ใช้วัตถุดิบพิเศษจากเทคโนโลยีชั้นสูงเช่นเดียวกันนะครับมีน้ำหนักเบาเพราะเป็นวงล้อแม็กแบบกลวงจะสังเกตว่าถ้าเราเคยได้ขี่เราจะรู้เราไปจับๆเนี่ยมันจะเบาเพราะเคาะไปดังตรงๆๆมันกลวงไอ้ตรงก้านน่ะใช่ไหมขนาด17นิ้วทั้งหน้าและหลังนะครับซึ่งแปลกกว่ารถค่ายอื่นค่ายอื่นเขา17 18มีนี่17 17นะครับเป็นล้อแม็กแล้วก็แน่นอนครับได้สไตล์ของรถแข่งไปเต็มๆนะครับส่วนยางที่ใช้ก็เป็นยางเรเดียนขนาดใหญ่อย่างชุบเลดด้วยยางในใช่ไปชุบเลดนะครับหรือที่เราเรียกชุบเลดนั่นแหละนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นสปอร์ตรุ่นแรกนะครับที่เข้ามาในไทยใช้ยางเรเดียลด้วยนะบอกว่าดอกยางในดีไซน์สปอร์ตหน้ากว้างเสริมความมั่นใจในการขับขี่นะครับแล้วก็สมรรถนะต่างๆช่วงล่างเนี่ยนะครับก็มีการปรับมาจากตัว TZR เข้ามาร่วมใช้นะครับเพราะว่าประสิทธิภาพที่สมบูรณ์นะมาคราวนี้ยามาฮ่าก็เลยว่าแน่นอนว่าตัวของ TZM อ่ะ150เนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆนี้เข้ามาดีมากยิ่งกว่าตัว TZR ตัวเก่าใช่ครับใช่มั้ยมันยังมีตัวปิดท้ายอีกนะตัวปิดท้ายของ Yamaha ตัว Yamaha TZR เนี่ยยังมีดับเบิ้ล R เข้ามาอีกครับก็ใช่ตัวดับเบิ้ล R ก็คือไทกลมไงใช่ครับผมไทกลมแต่ผมมองว่าตัวท้ายเป็ดคนนิยมมากกว่าตัวเป็ดใช่แต่ตัวดับเบิ้ล R เนี่ยมันมีข้อดีขึ้นมาอย่างนึงก็คือว่านี่นะคือพาร์ทเอนจินเนี่ยจะใช้ของ TZM เลยนะครับใช่เป็นพาร์ทเอนจิน TZM หมดเลยคือทุกอย่างของ TZM มาเลยแต่อยู่ในโครงสร้างของTZR ดับเบิ้ลเนี่ยตุ่เป็ดใช่เป็นอะไรที่ฮอตมากตัวนี้ฮอตที่สุดหวานมากท่อตัวนี้จะเป็นปี96ครับมาดูล้อหลังได้มั้ยล้อหลังโตใช่ป่ะครับนะครับมาดูเครื่องยนต์ดีกว่าทางด้านเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสำหรับตัว TZM นะครับมีการพัฒนานําเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยเพิ่มสมรรถนะความแรงของขุมพลังมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยเครื่องยนต์แบบ2จังหวะแข็งเคสลีดวาลครับเนี่ยชื่อนี้เราเคยฟังจนชินจนหายไปแล้วแทงเคสลีดวาลแทงเคสลีดวาลนะครับระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับสูบเดียว147ซีซีนะครับโดยที่วัดจากกระบอกสูบนั่นแหละนะครับครับแล้วก็ใช้เสื้อแบบอลูมิเนียมนะครับเคลือบสาร NNC นะครับแน่นอนว่าทำให้มีความลูกสูบในลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับใช่ครับเพราะ NNC ก็คือถ้าเปรียบเทียบใส่กับเพื่อคาวาหรือก็จะเป็นเสื้ออีเล็กนั่นเองเพราะเสื้อสูบเขาคว้านไม่ได้นะเสื้อตัวนี้ครับผมคว้านไม่ได้นะครับ NNC ครับผมลดความร้อนในห้องเผาไหม้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ลูกสูบยังเป็นแบบหัวเรียบหรือหัวตัดนะครับแบบรถแข่งตัดตรงเลยนะครับแล้วก็เหมาะสมกับรอบความเร็วของเครื่องยนต์ซึ่งระบบนี้จะควบคุมการทำงานด้วยระบบนะครับไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูงแม้นในรอบเครื่องยนต์ต่ำและรอบเครื่องยนต์ปานกลางระบบด้วยระบบ YCLS นี่เองนี่นะครับ YCLS เป็นระบบอะไรไมโครคอมพิวเตอร์ที่สามารถควบคุมการจ่ายน้ำมันแล้วก็ระบบออโต้รูปเนี่ยนะครับให้เหมาะสมกับความเร็วรอบเครื่องยนต์ช่วยให้การเผาไหม้นะครับเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ประหยัดน้ำมันแล้วก็อะไรไม่สูญเสียกำลังโดยใช่เหตุนะครับซึ่งระบบ YCLS เนี่ยได้นำมาใช้จากรถจักรยานยามาฮ่าตั้งแต่รุ่น RXZ โอ้โหRXZ จุดโลกรุ่นจุดโลกเขาหยุดโลกหยุดโลกครับแล้วก็ VR รวมไปถึง TZR 150ด้วยครับโอ้โหถ้าบอกว่ามันแต่รุ่นจะมีชื่อณตอนนั้นนะโฆษณาทีจะมีชื่อใช่ครับพี่ก็ดูเรื่องคบูเห็นไหมคาบูเลเตอร์เห็นไหมสุดยอดใหญ่มากคาบูเลเตอร์นะครับบอกว่าเป็นแบบมีเจ็ตส่งพาวเวอร์เจ็ตนั่นเองจะมีหลายคนบอกสายอะไรเป็นโยงยานยุคนี้มันอาจจะไม่เห็นใช่ไหมยุคนี้ไม่มีเห็นนะจริงๆแล้วตัวคาร์บูเรเตอร์ตัวนี้คนก็มองข้ามไปนะจริงๆมันเป็นตัว power jet ใช่มันมีเจ็ตในตัวนะพี่ก๊อฟคือคาร์บูเรเตอร์ของ TZ เนี่ยคือจะเป็นคาร์บูเรเตอร์ที่ใหญ่ก็ถือว่าใหญ่กว่ารุ่น30ใหญ่กว่าทุกค่ายนะครับอย่าง KR ก็28นะครับหลังๆมาเป็น26นะครับตอนนี้ก็มาเป็นมาเราไปเปรียบเทียบใส่ TZ เนี่ยของ TZ จะใหญ่กว่านะครับผมตัวนี้เป็นรหัสเขาVM นะครับ30 SS นะครับซึ่งประกอบด้วย Power Jet อย่างที่บอกไปออกแบบการทำงานสัมพันธ์กับรถเครื่องยนต์นะครับในรอบสูงนะครับ Power Jet จะช่วยป้อนเชื้อเพลิงในส่วนของรอบสูงที่มันขึ้นแล้วก็แน่นอนคือให้สัมพันธ์กับอากาศอย่างเหมาะสมนะครับด้วยหม้อกรองขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้อนเชื้อเพลิงและลดเสียงดังได้อีก1ทางนี่คือจะบอกว่าในส่วนของระบบ Power Jet เนี่ยก็ได้มีการดัดแปลงต่อยอดไปยังตัวอื่นด้วยครับเพราะอย่างประสบการณ์ตรงอ่ะอย่างที่ผมใช้ LS แล้วก็ใช้คาบูเคเลียมเนี่ยผมก็ใช้แบบเป็นตัว Power Jet เหมือนกันตรงที่เจาะเจาะจากเอง
จอดจอดจากไอ้นี่ไงจอดจากตัวกันกันน้ำมันล้นน่ะใช่แล้วก็โยงขึ้นมาโยงขึ้นมามาที่ปากขบูเพื่อให้มันดูดเพราะเวลาที่แบบว่าเราใช้รอบสูงปุ๊บใช่ป่ะไอตัวที่แบบมันล้นน่ะมันก็จะเป็นตัววนขึ้นมาฉีดใช่มันปากขบูใช่ครับมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะตัวนั้นแต่ล้นต้องโมนะถ้าไม่โมไม่โมก็สำลักนะจริงๆแล้วเราใช้เป็นสกัวเป็นนมหนูอากาศไพลอตนี่แหละแต่ใช้เป็นเบิร์ดเบอร์เล็กนะครับเป็นเบอร์ประมาณ32-35แล้วเราก็ใช้สายเนี่ยสายเล็กครับใช้สายเล็กเรามีระยะยาวของสายเท่าไหร่แล้วก็โยงขึ้นมาจริงๆที่ความลงตัวของมันอยู่ประมาณ7นิ้ว7นิ้วนะครับแล้วก็โยงขึ้นมาพอเสร็จแล้วก็รูของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ3มิลเองนะรูเล็กๆพี่ครับ2มิลครึ่งถึง3มิลครึ่งรูเล็กๆแล้วก็มาครอบที่นมหนูไพลอตตัวนั้นพอรอบสูงเนี่ยมันจะช่วยซับนะครับช่วยซับในรอบเครื่องยนต์ในรอบปลายเนี่ยอยู่ที่ 5% นะครับอย่างสมมติว่ารอบเราอยู่ที่ 12,000 ครับแต่ตัวนี้จะ 11,500 จะเริ่มทำงานละพี่กอล์ฟนึกออกไหมพี่ตู่นึกออกไหมตัวนี้มันจะช่วยแบบปล่อยเข้าไปในช่วยเลี้ยงในจังหวะที่เรายกพอรอบสูงๆเนี่ยพอเรายกคันเร่งกับทันหันเนี่ยน้ำมันตัวนี้ครับจะช่วยพ่นเข้าไปแต่ถ้าเป็นระบบ Honda ก็จะเป็น ATAC ก็ช่วยเลยช่วยฉีดเลยแต่ตรงนี้คือเราดัดแปลงแล้วมาใช้คือเรานิยมเรียกกันว่าเจาะเจ็ตหรือเขาก็เจ็ตนั่นเองครับผมแต่จริงๆมันก็มีรุ่นที่มีเจาะอยู่แล้วก็มีใช่แต่ถ้ามันไม่มีอยากมีก็ทำได้ไม่ยากทำได้มันต้องแบบรถที่โมงจริงๆอ่ะไม่ต้องใช่โอ้โหถ้ารถไม่โมไม่ใช่สมัยนั้นคือแบบว่าผมเปลี่ยนอาทิตย์ละลูกวิกเตอร์วิกเตอร์ไม่งั้นไม่ใช่วิกเตอร์กับ LS ไงตอนซีฟนะโอ้แต่ก่อนแบบว่าเดี๋ยวสูบติดแล้วไม่ไหวก็เลยพอเจาะเจ็ตนี่หายเลยใช้ได้อีกเป็นเดือนดีกว่าฝากไว้สำหรับแฟนๆรายการที่มี TZM หรือ TR หรือว่า TZR 102150ก็ดี210ก็ดีนะครับถ้าลดสภาพสวยๆนะครับก็ยินดีจะออกรายการก็มากับเรานะครับเราอยากจะลดมาพูดคุยกันแล้วก็เห็นลดสภาพสวยรถนี้2จังหวะกำลังกลับมาอีกครั้งนึงไม่ว่าจะเป็น Honda ก็ดีนะครับ NR จะเป็น Kawasaki KR Civico Victor ครับแล้วก็เนี่ยอย่าง Yamaha TZM TZR ครับ Suzuki มีอะไร Ajigama Ajigama ก็รออยู่มีครับมีลูกศิษย์หลายๆท่านมีลูกค้าเราเองลูกศิษย์เราที่เราทำรถออกไปเนี่ยก็พยายามสื่อสารกันอยู่ในระหว่างนี้นะครับคิดว่าน่าจะได้มาโชว์ที่รายการเราทีละสเต็ปไปเห็นบอกว่าจะล่าสุดนี้จะมีคอนคอร์ดมีคอนคอร์ดครับคอนคอร์ด iX มี iX ทั้งมักกอทั้งคอร์ดนะครับมีเป็นรถตัวแข่งด้วยนะครับแล้วก็มีรถได้รางวัลด้วยนะท่อม้วนสายท่อม้วนไหนท่อไร้ปลายท่อแรงต่างแต่ว่าเฉพาะในงานแข่งเท่านั้นนะครับแต่เราจะมาโชว์รายการครับผมอันนั้นคือของอันนี้อุบไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีถึงดูคาตี้โบราณอันนี้เป็นอันนี้เซอร์ไพรส์ดูคาตี้โบราณนะครับคิดว่าเร็วๆนี้ครับจะต่อท้ายจากคอนคอร์ดมาเลยนะครับสมัยก่อนนี้ดูคาตี้ที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเป็นรถที่แบบว่าหลายๆคนเอามาแข่งนะอย่างพวกน้าหังก็เคยใช้ใช่ครับน้าหังเคยใช้แข่งที่ไอ้เนี่ยกกท.ปีเก่าครับปีเก่ามากๆไปแข่งที่หัวมากอะทำไมก็โอ้โหแอนดูรานเหรอจำได้เขาเล่าให้ฟังนะเกิดไม่ทันหรอกเอาใช่รุ่นหังของเราคงไม่ทันเราไม่ทันจริงๆที่พี่เขาก่อนเราหลายปีเพราะว่าเราก็นับถือนะเพราะวงการเดียวกันพี่น้องกันพี่หังนี่รุ่นพี่เลยนับถือเขาเป็นพี่คนนึงปรมาจารย์แล้วอย่างตู่นี่ก็รุ่นน้องไล่หลังมาแข่งเองด้วยแล้วก็เป็นช่างทุกวันนี้ก็โหนะครับมีใครที่เขาแข่งมีนั่นเองวิชานใจทองโอ้โหตอนนี้ก็อยู่ในวงการอยู่อยู่ยังเคารพกันอยู่ยังเจอหน้าเจอตาลูกสาวท่านอยู่เพราะว่าเราก็ต้องทำไมต้องเจอลูกสาวเขาล่ะไม่เพราะว่าเรามีเฟซไงครับพอมีเฟซนั่นไงแอบส่องสาวไม่ได้ส่องเขามีเฟซอยู่แล้วไม่ได้ส่องเขามีเฟซคือมีเฟซมาทางเพื่อนเราพี่ต้องพูดแก้ลังว่าอ๋อเพราะลูกสาวเขามีกับพี่หลงใช่เพราะหลงก็คือบาร์บี้ดีหลงเนี่ยเพื่อนหลงนี่มันเป็นเพื่อนรุ่นน้องเพราะว่าวันนี้อย่างวันนี้ที่ว่าสายเวสป้าเนี่ยเขาก็เข้ามาคุยอย่างเรื่องคุณพุทธเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้ผมเข้าไปหาพี่หลงนะเดี๋ยวจะคุยถึงอาจารย์เขาบอกได้ยินดีทีนี้มันก็เลยโยงใหญ่นี่ช่วยเนี่ยมันเลยโยงใหญ่มันเลยโยงใหญ่เข้าใจป่ะโยงใหญ่ไปหมดเลยพี่ก๊อฟแกล้งอันนี้พี่ก๊อฟรู้พี่ก๊อฟรู้โธ่แหมมีเฟซผู้หญิงอย่างเดียวเลยไม่ใช่ใช่ใช่เนี่ยอยู่เนี่ยอินบ็อกซ์เด้งมาตลอดเลยสงสารอุ้ยหน้าเสียเลยไม่ถึงขนาดว่าไปไม่ถึงขนาดฝากไว้ด้วยสำหรับตัว TZM แล้วก็ TZR นะครับรถสองจังหวะในยุคนั้นที่รุ่งเรืองโอ้ได้ว่าได้ไฟกับคาวาซากิได้ไฟกับฮอนด้าได้ไฟกับซูซูกิแล้วก็ได้เก่งแข่งขันยุคนั้นก็เป็นระบบเอ็กซ์เพิร์ทสามารถที่จะโมดิฟายทำอะไรเต็มที่เต็มที่ระบบมันมากเอสมันมากซึ่งแบบว่าทำไมก่อนมีใครนะอูดอ้อมน้อยมีครับอูดอ้อมน้อยแล้วก็ยังมีบรรยากาศอยู่ชำนาญผลไม้ใช่ชำนาญผลไม้ก็เจ้าเบียก็ยังมีหลายคนเดชาไกรสารปีชาโยสวังอรุณดิเลกผมคิดว่าคงจะไล่หลังกันมาเรื่อยๆนะเยอะครับคิดว่าพี่ตู่ต้องได้เชิญมาเรื่อยๆแหละเพราะรายการผมดูแล้ว
ผมก็ยังเฟิร์มๆกับน้องๆว่าถ้ามีโอกาสก็จะเชิญเขาเข้ามารายการเราด้วยนะครับโอเคช่วงนี้ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider